สวัสดีครับไก่แจ้นะครับ KJ Wingman Channel นะครับ EP นี้ EP ที่3แล้วสำหรับเกม Backflip Madness นะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะเริ่มเกมโปรดดูคลิปตีลังกาของผมสักนิดนะครับเพื่อยืนยันว่าคนที่เล่นเกมนี้ตีลังกาเป็นจริงๆนะครับโอเคครับมาเริ่มเกมกันเลย Play คราวนี้ด่านที่3 Play มันอยู่ที่ไหนคราวนี้ยังอยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิม3จังหวะย่อโดดจับหัวเข่าปล่อยตัวเพื่อแลนดิ้งนะครับปะย่อโดดจับปล่อยสบายสบายตีบนหลังคาลดเหมือนเดิมสบายเฮ้ยขอยากๆหน่อยดิโอ้โหไม่น่าพูดเลยผมบอกมันยากจริงเว้ยบนตู้คอนเทนเนอร์2ตู้โอเคมาไม่น่าปากหมาเลยกูเอ้ยไปเอ้ยได้ไหมเนี่ยเอานั่นไงตายเลยรีเพลย์อีกทีเป็นไงโดดกลับตัวไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่กลับตัวไม่ทันย่อโดดจับปล่อยแล้วไปสูงขึ้นตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ย่อโดดจับปล่อยสบายครับมาตาเฮ้ยอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเลยมันจะล่วงไปเลยนะครับมาย่อโดดจับปล่อยสบายครับโอ้โหสูง3ตู้คอนเทนเนอร์แถมให้ยื้ออีกโอ้โหจะไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอตัดสินใจแป๊บมันต้องยื้อเลยวะไปเอ้ยได้ไหนดูกันโอเคเช็คแล้วน่าจะไม่ยากเหมือนอันเมื่อกี้จะยากกว่านะครับลองไปย่อโดดจับปล่อยเกือบล้มเฮ้ยยังไม่จบอีกโอ้โหอันนี้มึงเอาตู้คอนเทนเนอร์3ตู้และต่อด้วยถังน้ำมันอีก3ถังมึงจะเกินคนก่อนไปหน่อยไหมไอ้ไก่แจ้มึงเกินคนไปแล้วมาอันสุดท้ายแล้วมั้งดูแล้วว่าเพราะอันนี้เหมือนจะยากที่สุดในด่านนี้แล้วนะอะลองไปเอ้ยกลับตัวทันไหมไม่ได้ครับผมรู้เลยน่ะไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในไอ้กรอบสีแดงๆนี้อีกทีย่อโดดจับปล่อยเอ้ยหน้ากระแทกเนี่ยหลังหักครับรีเพลย์อีกทีเป็นไงหลังหักแน่นอนของจริงเอ้ยเหลืออีก2ตัวสุดท้ายยากว่ะตรงเนี้ยไปอ่ะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยรอดไม่รอดมาย่อโดดจับเอ้ยตายนะครับเริ่มใหม่เลยโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาเล่นนะครับเมื่อกี้ตายไปแล้วเริ่มใหม่นะครับอันนี้ผมตัดมาตรงที่เราอยู่ไอ้ตรงถังน้ำมัน3ถังนี้นะครับมาดูกันไปโอ้ยใจไม่ดีเลยกดดันนะเนี่ยเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วเอ้ยเมื่อกี้ที่เงียบหายไปคือหายใจนะครับโอเคจบด่านที่3ไปนะครับผมทำได้ 3,718 นะครับตายไปรอบหนึ่งอันนี้กลับมาใหม่นะครับโอเคสำหรับ EP ที่3แล้วก็ด่านที่3จบนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ